ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอย่าเอาเปรียบเด็กยังอยู่ที่ความปลอดภัยบนท้องถนนครับเราได้เห็นมาตรฐานของรถโดยสารจากกรณีไฟไหม้ทำให้นักเรียนและครูต้องเสียชีวิตไปจำนวนมากแล้วหลังจากนี้จะถอดบทเรียนหรือจะล้อมคอกแบบไฟไม่ฟางก็เชิญทำไปครับซึ่งมันก็คงเป็นแบบนั้นเพราะอีกเดือน2เดือนข้างหน้าก็ลืมกันหมดแล้วแต่ก็อยากจะฝากไปถึงคนที่มีอำนาจที่จะจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลองนึกภาพถ้าลูกตัวเองติดอยู่ในรถโดยสารหรือรถโรงเรียนที่ไฟกำลังไหม้อย่างรุนแรงสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรแล้วถัดมาหลังจากนั้นจะทำอะไรถ้าคิดว่าลูกตัวเองไม่มีทางไปนั่งรถโรงเรียนเพราะมีรถส่วนตัวไปส่งทุกวันก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องทำอะไรแค่ชีโบชีเบทำทีเป็นขึงขังจบแล้วก็จบกันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับแต่อยากให้ได้รับรู้ถึงความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทยว่าย่ำแย่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวสถิติผู้เสียชีวิตสะสมปีนี้จนถึงวันที่2ตุลาคมอยู่ที่1431รายถ้าเฉยๆกับตัวเลขนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเช่นเคยแต่หากเห็นว่าสูงจนน่าตกใจก็ควรจะเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายกันเสียทีในส่วนของกฎหมายที่ยังล้าหลังก็ควรจะแก้ไขโดยด่วนนักการเมืองพรรคไหนคนไหนที่เอาแต่กระเฮี้ยนกระหือรือแก้ม.112แก้รัฐธรรมนูญลองพักความคิดไว้สักพักแล้วลองพิจารณาดูว่าเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆสำคัญเร่งด่วนกว่าหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องขี้ผงก็ไม่ต้องทำอะไรแต่หากเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของเด็กๆต้องลงมือทำทันทีครับแล้วจะแก้อย่างไรโซเชียลมีประโยชน์เยอะครับแยกเนื้อแยกน้ำจะพบข้อมูลที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงหากเปิดรับและมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาวันนี้2ตุลาคม Facebook Page Money Disruptor เขียนเรื่องความปลอดภัยและธุรกิจรถโรงเรียนในสหรัฐลองอ่านดูครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าหนึ่งในธุรกิจที่มีกำแพงการแข่งขันสูงที่สุดในสหรัฐคือธุรกิจรถโรงเรียนปัจจุบันมีเด็กกว่า26ล้านคนในสหรัฐและแคนาดาใช้รถโรงเรียนกว่า 500,000 คันแต่ส่วนใหญ่ถูกบริหารโดย3บริษัทแค่นั้นคือ Bluebird, Thomas และ IC เงินรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งทำให้รถโรงเรียนต้องผ่านข้อบังคับที่เข้มข้นมากมายและต้องมีการออกแบบพิเศษที่ปลอดภัยสูงกว่ารถโดยสารปกติเช่น 1. การออกแบบตัวถังสีเหลืองเฉพาะ National School Bus Gallery Yellowเพื่อให้แยกแยะได้ชัดเจนมองเห็นได้ง่ายในทุกสภาพอากาศมีแขนหยุดและไฟกระพริบใช้แจ้งให้ผู้ขับขี่อื่นๆหยุดรถเมื่อเด็กๆกำลังเดินขึ้นหรือลงมีพนักพิงสูงและการแบ่งพื้นที่ป้องกันเด็กในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถสมัยใหม่มีระบบติดตาม GPS ผ่านแอปพลิเคชันและแจ้งเตือนผู้ปกครองเมื่อรถใกล้ถึงจุดรับส่งและมี RFID เพื่อเช็คเด็กขึ้นลงรถมีกล้องเพื่อตรวจตราติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและคนขับและช่วยสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. การป้องกันไฟไหม้ภายในใช้วัสดุกันไฟเพื่อชะลอการแพร่กระจายของไฟมีระบบดับไฟอัตโนมัติและระบบป้องกันการลุกไหม้ของถังน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งทางออกฉุกเฉินหลายแห่งเช่นประตูหลังช่องหลังคาและหน้าต่างด้านข้างเพื่อให้เด็กๆสามารถออกจากรถได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 3. ข้อบังคับมีมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นการป้องกันการชนมาตรฐานการเบรกและความแข็งแรงของโครงสร้างซึ่งเข้มงวดกว่าและถูกตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ารถโดยสารปกติมีการฝึกอบรมคนขับอย่างละเอียดวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต้องมีใบขับขี่เชิงพาณิชย์พิเศษ 4. การใช้พลังงานสะอาดเพิ่งเริ่มสนับสนุนอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี2021โดยรัฐบาลสนับสนุนงบใน5ปีในการทยอยเปลี่ยนรถโรงเรียน
ให้เป็น Zero Emission เพื่อลดการปล่อยมลพิษลดเสียงรบกวนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรถโรงเรียนที่ส่วนมากมีเวลาและเส้นทางการวิ่งที่แน่นอนและเวลาจอดพักนานกว่าปกติจึงเหมาะกับการใช้งานรถไฟฟ้ามากด้วยมาตรฐานที่สูงและการตรวจสอบที่เข้มงวดที่สุดในรอบเกือบ100ปีธุรกิจรถโรงเรียนในสหรัฐจึงมีเพียงผู้เล่นเพียงไม่กี่รายที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งไม่ว่ารายไหนที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยของนักเรียนครับ For school bus business safety for is always the number one priority ครับนั่นคือมาตรฐานอเมริกันซึ่งแน่นอนว่าสูงมากหากจะนำมาใช้กับประเทศไทยคงได้ไม่ถึงครึ่งเพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณคุณภาพพลเมืองเป็นหลักทีนี้ลองมาดูมาตรฐานรถโรงเรียนในประเทศไทยบ้างความหมายของรถโรงเรียนคือรถที่ใช้รับส่งนักเรียนซึ่งเรียกว่ารถรับส่งนักเรียนหรือรถรับจ้างรับส่งนักเรียนก็ได้การนิยามความหมายเป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญ3หน่วยงานคือ 1. ประเภทรถที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหมายถึงรถของโรงเรียนหรือรถของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้นำมาใช้รับส่งนักเรียน 2. ประเภทรถที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกหมายถึงรถตู้รถ2แถวรถ6ล้อหรือรถบัสที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารแบบประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง 3. ประเภทรถที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์หมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน12ที่นั่งเช่นรถ2แถวหรือรถตู้ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมีป้ายทะเบียนพื้นสีขาวตัวอักษรและตัวเลขสีฟ้าเช่นหต1111หรือนข11111เป็นต้นจะเห็นว่ามาตรฐานของไทยยังคงมีรถ2แถวรถ6ล้อหรือแม้กระทั่งรถตู้รับส่งนักเรียนเกลื่อนประเทศแม้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนพ.ศ. 2562จะกำหนดรายละเอียดเอาไว้เยอะแยะไปหมดทั้งคุณสมบัติรถคนขับรถแต่เคยเห็นรถตู้รับส่งนักเรียนกระจกใสสามารถเห็นนักเรียนภายในรถได้ชัดเจนกันหรือเปล่าครับฟิล์มทึบแทบทั้งนั้นข้อกำหนดง่ายๆยังไม่ทำตามกันเลยแถมหน่วยงานรัฐกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมปล่อยปละละเลยให้ทำกันจนเป็นเรื่องปกติวิสัยครับถ้าจะแก้ต้องรื้อใหญ่เดี๋ยวนี้ทันทีหากคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขอะไรก็รอดูข่าวครับจะมีเด็กๆเสียชีวิตระหว่างการใช้บริการรถโรงเรียนไม่จบไม่สิ้นเลิกเอาเปรียบเด็กๆกันเสียทีเสียประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ